วันนี้เรามีโฮมเมดพาสต้ามาฝากค่ะใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบลงในอ่างผสมตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนไข่ไก่น้ำมันมะกอกและน้ำเย็นนวดจนส่วนผสมเนียนพักแป้งไว้15นาทีแบ่งก้อนแป้งน้ำหนัก100กรัมโรยแป้งอเนกประสงค์ตรากบบนโต๊ะรีบเป็นแผ่นบางประมาณ1ส่วน4เซนติเมตรขนาด12คูณ24เซนติเมตรพับแป้งเข้าหากันตัดแป้งให้ได้ขนาด1เซนติเมตรคลี่แป้งออกเป็นเส้นจากนั้นใช้มือขยุ้มแป้งเคล้ากับเส้นที่คลี่ไว้เตรียมไว้ค่ะเทน้ำลงในภาชนะเติมเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำมันมะกอกนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่เส้นพาสต้าลงต้มจนกระทั่งสุกตักขึ้นใส่เส้นพาสต้าลวกสุก200กรัมลงในภาชนะตามด้วยซอสเพสโต้สำเร็จรูปเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันตักเส้นพาสต้าใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสเพสโต้และซาวครีมโรยพาร์เมซานชีสขูดและถั่วพิทาชิโออบสุกสับหยาบตกแต่งด้วยช่อโหระพาให้สวยงามแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนู Homemade Pasta แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ